สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ที่นครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรู้ถิ่นไทยนะคะคุณผู้ชมคะรอบรู้ถิ่นไทยวันนี้ต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสุดยอดมากเลยทีเดียวกับหลายคนที่สนใจในเรื่องของกิจกรรมภาคการเกษตรโดยเฉพาะการเกษตรที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เห็นผลสามารถที่จะต่อยอดขยายเครือข่ายบอกต่อแล้วก็มีคนสามารถที่จะมาดูงานนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของทฤษฎีแนวทางเรื่องของการทำการเกษตรที่ประสบความสำเร็จในสถาบันการศึกษาค่ะวันนี้รายการรอบรู้ถิ่นไทยถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่คู่กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะน้องๆในภาคเกษตรที่จบการศึกษาไปเสียงตอบรับจากสถานประกอบการต้องบอกว่าสุดยอดมีการจองตัวกันล่วงหน้าเลยทีเดียวค่ะวันนี้ตามหาที่มาเรื่องของการประสบความสำเร็จทางด้านภาคเกษตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จนกลายเป็นที่มาของการจัดงานใหญ่ประจำปีแต่ละปีนั่นก็คืองานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ปี2557อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์วุฒิสุทธิเมธาวีนะคะซึ่งท่านเป็นคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับต้องถามอาจารย์นิดหนึ่งเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์เกิดขึ้นได้อย่างไรและงานนี้ตอบโจทย์ให้กับคนที่สนใจภาคการเกษตรอย่างไรบ้างเดิมทีเนี่ยงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์เราเริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี2555ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงเกษตรจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในปี2553ซึ่งเป็นงานใหญ่มากค่ะครับตอนนั้นก็หน่วยงานทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรก็มาจัดแสดงนิทรรศการค่ะแล้วก็เป็นงานประจำปีของประเทศค่ะนะครับแล้วก็เสียงตอบรับเนี่ยดีแล้วหลังจากนั้นปี2554เดิมเรายังไม่ได้วางแผนที่จะจัดงานไปรับเกษตรแฟร์แต่มีเสียงเรียกร้องจากเกษตรกรคือเขาขอมาเขาขอมาบอกว่าในเมื่อเราจัดวันเกษตรแห่งชาติปี53แล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วทำไมเราไม่จัดทุกปีไม่ต่อยอดล่ะใช่ครับแล้วก็เกษตรกรเองเขาก็ต้องการที่จะมานำเอาเทคโนโลยีต่างๆที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเกษตรในจังหวัดที่เขามาจัดแสดงเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกร้องให้จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ขึ้นนะครับก็เลยเริ่มจัดวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์จริงๆเมื่อปี2555แล้วก็จัดต่อมาทุกปีนะปีนี้ก็เราเรียกว่าเป็นครั้งที่4เพราะเรานับตั้งแต่ปี2553นับตั้งแต่จุดกำเนิดเลยใช่ครับนะคะคราวนี้ค่ะในฐานะที่เราครั้งแรกเนี่ยถือว่าเราเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นเจ้าภาพหลักแล้วต่อๆไปปีต่อๆมามีเสียงเรียกร้องจากข้างนอกว่าต้องจัดอีกแสดงว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจคราวนี้ในส่วนของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเองของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รู้ว่าเราต้องเป็นหัวเรือใหญ่ในเรื่องนี้ครับพูดถึงเรื่องของการผลิตบัณฑิตนิดนึงค่ะว่าเรามีหลักสูตรในเรื่องของการเรียนการสอนน้องๆที่เข้ามาเรียนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยเรามีการบริหารจัดการการเรียนการสอนกันอย่างไรทำไมถึงนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตที่จบไปเนี่ยสามารถตอบโจทย์สถานประกอบการได้มากครับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเราจัดการเรียนการสอนมาพร้อมกับการเปิดของมหาวิทยาลัยค่ะนะครับแล้วก็เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปี2541ค่ะนะครับแล้วพอ2543เนี่ยเราเริ่มเปิดบัณฑิตศึกษาค่ะคือเรามีทั้งปริญญาตรีแล้วก็โทเอกค่ะตั้งแต่ปี41ถึงเปิดปริญญาตรี43มีโทกับเอกนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหลักสูตรที่เราจัดการเรียนการสอนในปริญญาตรีอยู่2หลักสูตรค่ะนะครับเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์มี3วิชาเอกนะครับมีวิชาเอกพืชศาสตร์สัตวศาสตร์และประมงอีกหลักสูตรหนึ่งของระดับปริญญาตรีก็คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมเกษตรมีวิชาเอกอยู่2วิชาเอกเทคโนโลยีอาหารและก็เทคโนโลยีชีวภาพครับนั่นคือในระดับของปริญญาตรีระดับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็มี2อย่างละ2หลักสูตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อจะต่างกันนะครับของปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยชื่อจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและมี3วิชาเอกเป็นพืชศาสตร์สัตวศาสตร์วิทยาศาสตร์การประมงส่วนของอุตสาหกรรมเกษตร
ก็ยังเป็น2วิชาเอกเหมือนเดิมครับก็คือมีเทคโนโลยีอาหารและก็เทคโนโลยีชีวภาพนั่นคือหลักสูตรโดยภาพรวมของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันนะครับความจริงแล้วเนี่ยสำนักวิชาเองเรามุ่งผลิตบัณฑิตด้วยหลักอยู่4ข้อ4ข้อคือข้อแรกก็คือว่ามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เรียนของพืชก็ต้องสามารถที่จะปลูกพืชได้ครับปลูกพืชได้ทุกชนิดนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืชได้ผมยกตัวอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินของสัตวศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ของประมงก็ของประมงของเทคโนโลยีอาหารแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพก็จะเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคือพูดโดยรวมว่าถ้าคุณเรียนในสาขาแยกย่อยอะไรเราก็จะสอนให้คุณรู้ลึกรู้จริงสามารถที่จะนำไปปฏิบัติขยายผลแล้วก็ถ่ายทอดได้ใช่ครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็ต้องรู้ลึกเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีค่ะครับประเด็นที่สองก็คือนักศึกษาที่เรียนกับเราเนี่ยจะต้องคือจะมีโอกาสได้ไปสหกิจศึกษาต่างประเทศค่ะเรากำลังจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศนะครับประเด็นที่3ก็คือเราให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีความรู้ภาษาสากลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเรามีโครงการที่จะอบรมนักศึกษาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราเริ่มจุดประกายอย่างแรกก็คือเราพานักศึกษาเราเนี่ยไปที่ UNIMAPซึ่งโครงการนี้เราทำทุกปีไปเข้าค่ายแค่3วันหมายถึงว่าให้นักศึกษาไปเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าถ้าเขาสื่อสารไม่ได้เขาจะใช้ชีวิตยังไงใช่ให้เจอไปเจอสภาพจริงอันที่4ที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยเราทำการเกษตรอย่างเดียวมันไม่พอเราต้องค้าขายเป็นนักศึกษาเกษตรก็คือสอนครบเลยสอนครบครับสุดท้ายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในกระบวนการตั้งแต่ประเด็นแรกที่เราพูดถึงความเชี่ยวชาญเรื่องภาษาเรื่องสากลศึกษาต่างประเทศจนถึงเรื่องธุรกิจการเกษตรเหล่านี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่จะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการแข่งขันเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการการันตีว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้พร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพอย่างเต็มตัวในงานเกษตรแฟร์2557นอกจากนี้วันนี้อาจารย์บอกว่ามีเจ้าผลงานมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่นำมาถึงจะไม่ทั้งหมดแต่เรานำมาเฉพาะที่เด่นๆให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูกันว่าเรามีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมทางบ้านไปดูพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณคันบ่อเลี้ยงปลานี่เป็นบ่อเลี้ยงปลาชนิดพันธุ์อะไรคะอาจารย์เป็นบ่อเลี้ยงปลานิลครับบ่อเลี้ยงปลานิลแล้วด้านหลังนี่ทำอะไรกันอยู่ตอนนี้กำลังเก็บไข่ปลาเก็บไข่ปลาครับเก็บไข่จากแม่ปลาค่ะแม่ปลานิลเนี่ยเขาจะเวลาวางไข่ผสมเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาไข่ไปอมไว้ในปากครับแล้วก็ฟักอยู่ในปากนะครับ1ตัวเนี่ยประมาณมีไข่ประมาณกี่ฟอง200ถึง300ฟองอมอยู่ในปากอมอยู่ในปากช่วงนั้นแม่กินอะไรไม่ได้เลยเพราะท่านกินเวลานักศึกษามาเรียนเนี่ยเราสอนเขายังไงบ้างจริงๆเราสอนเขาตั้งแต่เรื่องของการเลี้ยงก่อนการเลี้ยงครับการเลี้ยงก็คือเลี้ยงยังไงให้ปลามันเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะครับหลังจากเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็จะสอนเขาวิธีการคัดเลือกว่าคัดเลือกยังไงที่จะให้ลูกที่ดีค่ะนะครับหลังจากนั้นก็เอาพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมาขังอยู่ในกระชังเดียวกันแล้วก็ให้มันอยู่ด้วยกันประมาณ10วันค่ะเราก็จะเริ่มมาตรวจสอบว่าแม่ปลาตัวไหนที่มีไข่อยู่ในปากค่ะเห็นบอกว่านอกจากเรื่องของเบสิกพื้นฐานนั่นก็คือการเลี้ยงการดูแลรักษาเรายังต่อยอดไปถึงเรื่องของการแปรรูปด้วยใช่ครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปลามาโชว์คืออะไรคะผมมีตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกนี่คืออันนี้คือฟิลเลอันนี้เป็นปลาสดนะครับเราก็เอาเลี้ยงปลาให้ได้ขนาดตลาดขนาดตลาดเนี่ยก็คือประมาณ800กรัมถึง1กิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นก็จะมาผ่าเอาเฉพาะส่วนเนื้อนะครับส่วนเนื้อเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะไปปรุงอาหารได้เลยผู้เลี้ยงปลาโดยทั่วไปเขาจะขายเป็นตัวแต่เราจะทำยังไงที่จะให้ขึ้นห้างได้ก็คือต้องมาผ่านกระบวนการแบบนี้รูปแบบกันสักนิดนึงใช่ครับค่ะอันนี้เป็นผลงานที่เราจะนำมาให้ได้ดูในงานเกษตรใช่ครับนอกจากนี้ก็จะมีเกี่ยวกับกุนเชียงครับอ๋อกุนเชียงครับเป็นกุนเชียงปลานะครับกุนเชียงที่ทำจากเนื้อปลานี่แหละครับ
อันนี้คือเจ้าเนื้อปลานิลสดใช่ครับอันนี้กุนเชียงกุนเชียงจากเจ้าเนื้อปลานิลใช่ครับแล้วก็นอกจากกุนเชียงแล้วก็จะมีไส้กรอกปลาด้วยนะครับในงานเราก็จะมีการแสดงค่ะนะครับนอกจากแสดงแล้วมีจำหน่ายไหมคะไม่มีครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับเราแสดงเพื่อที่จะให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมของเราใช่ครับเป็นข้าวสังหยดนะครับเป็นข้าวสังหยดซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยซึ่งเราก็จะปลูกกันทุกปีนะครับค่ะเป็นลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอนนะครับร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าไม่ใช่เป็นแค่การปลูกข้าวแต่เป็นการนำเอาประเพณีของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเราทำอย่างไรบ้างเราก็จะเชิญผู้รู้ที่เกี่ยวกับเรื่องการทำขวัญข้าวให้มาทำประเพณีตรงนี้ครับให้นักศึกษาได้เห็นสุดท้ายไปจนถึงเกี่ยวข้าวก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนอกจากนี้ในงานเกษตรไวรัสเกษตรแฟร์ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีการแข่งขันดำนาอุ้ยมีดำนาด้วยใช่ครับเราเชิญประชาชนโดยทั่วไปให้เข้ามาแข่งขันดำนาใช่ครับแล้วก็เราจะจัดขึ้นในวันที่7กันยาแล้วไปสมัครตรงไหนอะไรยังไงคะอาจารย์สามารถสมัครได้หน้างานสมัครได้หน้างานเลยครับวันที่7นะครับวันที่7ในช่วงเช้าประมาณสัก9โมงมาฝั่งนี้บ้างนี่เป็นอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นผลงานวิจัยผลงานวิจัยผลงานวิจัยของอาจารย์ในสำนักวิชาผลงานวิจัยบางเรื่องเนี่ยสามารถนำไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติบางเรื่องสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอย่างของพืช นะครับของพืชทางด้านพืชอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินหรือไฮโดรโปนิกนะครับหลายคนที่สนใจเจ้าปุ๋ยตัวนี้มาดูได้ภายในงานใช่ไหมคะใช่ครับดูได้ภายในงานเราก็จัดแสดงเหมือนกันส่วนนี้คือวัสดุปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในนี้มีปุ๋ยด้วยมีปุ๋ยแล้วครับมีรูอยู่ซึ่งเราสามารถที่จะหย่อนเมล็ดลงไปแล้วรดน้ำไม่จำเป็นต้องคือวางไว้แล้วก็รดน้ำถัดไปก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องกุ้งเรื่องกุ้งนะครับธุรกิจกุ้งเนี่ย3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวูบลงเยอะมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโรคเรื่องโรคครับที่เรามีวิธีการยังไงของเราเองเราก็มี product มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุลินทรีย์ซึ่งแตกต่างจากของรายอื่นที่เขาทำในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเราบอกไม่ได้ว่ามันเป็นตัวไหนนะครับอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะครับอุบไปตลอดด้วยครับเพราะว่าเราจะไม่บอกเพราะไม่งั้นมีคนไปทำตามครับแต่ให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพสูงดีกว่าอย่างอื่นของยี่ห้ออื่นก็คือจะมีความเข้มข้นของเชื้อเนี่ยสูงกว่าจะซื้อหาไปใช้เนี่ยครับติดต่อได้ที่ไหนเนี่ยติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้งค่ะนะครับที่เบอร์โทรเนี่ยก็จะมี075นะครับ672390นะครับติดต่อได้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูหน้าตาเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมางานเกษตรแฟร์ได้เจอครับอันนี้เป็นอาหารเหลวสำหรับเลี้ยงแพงต้อนเขาเรียกว่าแพงต้อนก็คือเป็นสาหร่ายขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นอาหารของลูกกุ้งแต่นี่ถ้าใช้ปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยก็คือเป็นปุ๋ยสำเร็จเขาสามารถที่จะเอาไปเติมลงไปในบ่อที่เขาต้องการแล้วก็เพาะเลี้ยงได้เลยขวดนี้เล็กกว่าใครเพื่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งซึ่งได้จากมังคุดนะครับเราทำเป็นน้ำมังคุดพร้อมดื่มค่ะนะครับซึ่งเราทำมาหลายปีแล้วตัวนี้นะครับค่ะแล้วก็เวลามีงานของมหาวิทยาลัยเราก็ใช้เครื่องดื่มเนี่ยครับสำหรับเสิร์ฟงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์เนี่ยยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายต้องถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการจัดงานหลายๆครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับ4ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเสียงตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพัฒนาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดนิทรรศการนะครับผู้จัดนิทรรศการเนี่ยก็พยายามที่จะเอางานที่ประชาชนหรือเกษตรกรสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงมาแสดงเดิมทีก็คือจะมุ่งแต่ผลงานวิชาการพอครั้งที่2ครั้งที่3ก็เริ่มปรับเปลี่ยนเพราะว่ามหาวิทยาลัยเองพยายามที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับกิจกรรมอะไรที่สามารถถ่ายทอดให้กับชุมชนได้เนี่ยมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนอย่างเต็มที่
พราะฉะนั้นหน่วยงานที่มาแสดงเทศกาลก็พยายามที่จะใช้งานที่สามารถที่จะให้เกษตรกรไปต่อยอดได้เนี่ยมาแสดงนะครับซึ่งผลตอบรับของเกษตรกรเนี่ยมีมากขึ้นจากจำนวนเกษตรกรที่มีเข้ามาร่วมชมเทศกาลหรือเข้ามาร่วมอบรมนะครับเรามีการอบรมอาชีพด้วยซึ่งจำนวนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆปีที่แล้วเนี่ยต้องจัดหลายรอบนะครับเกินจากแผนที่วางไว้เกินเป้าเกินเป้าครับปีนี้ก็เราก็เลยเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับอบรมมากขึ้นในหลายกิจกรรมแล้วก็ในทุกอาชีพที่เราจัดอบรมขึ้นเกษตรกรหรือชาวบ้านทั่วไปสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลยครับนิทรรศการที่จัดแสดงโดยมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราจะเน้นอยู่2กิจกรรมหลักๆกิจกรรมหลัก2กิจกรรมนั้นน่ะกิจกรรมแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแพะนมอินทรีย์นะครับซึ่งเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์แพะตั้งแต่เริ่มต้นอาหารแพะแล้วก็การนำนมแพะไปแปรรูปซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงให้ดูทำยังไงบ้างอย่างเช่นชีสจากนมแพะทำยังไงนะครับโยเกิร์ตจากนมแพะมีไอติมจากนมแพะครับแล้วก็การแปรรูปเนื้อแพะก็มีด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เราพยายามเน้นให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงการแปรรูปแล้วก็การจำหน่ายนะครับส่วนของปลานิลก็เช่นเดียวกันเราใช้ชื่อนิทรรศการปลานิลว่าเป็นปลานิลครบวงจรเรียกได้ว่าเท่าที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเจอด้วยตัวของเราเองต้องมาที่งานเกษตรแฟร์วลัยลักษณ์ประจำปี2557 5-13 กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง เริ่มดำเนินการเนี่ยมาตั้งแต่งานวันเกษตรแห่งชาติของปี2553โดยได้รับความกรุณาจากท่านป่าสงวนมงคลศรีพันเลิศเป็นปราชญ์ทางด้านการเกษตรอยู่จังหวัดกระบี่นะครับได้มาช่วยให้คำแนะนำเราแล้วก็ล่าสุดก็ยังมีผู้รู้อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือดร.วีรวัฒน์นะครับซึ่งท่าน เป็นปราชญ์เหมือนกันนะครับได้มาช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเอาละค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้จะนำคุณผู้ชมทางบ้านนะคะไปชมแปลงสาธิตของวลัยลักษณ์ว่าเป็นอย่างไรค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเขาบอกว่าพึ่งพามั่นคงยั่งยืนแม้คอนเซปต์น่ารักมากเลยทีเดียวค่ะอยู่กับพี่ไก่นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้อยู่ใช่ไหมคะครับค่ะสวัสดีค่ะแปลงสาธิตที่นี่เห็นบอกว่ามี15จุดเรียนรู้ครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตตามพี่ไก่ไปดูด้านในได้ไหมคะครับผมเจอหน้าเลยครับผมมาเลยค่ะก็จุดแรกนะครับเป็นจุดที่1 นะครับเป็นการปลูกผักกลับหัวปลูกเอาตัวรอดนะครับการปลูกผักกลับหัวโผล่เอาตัวรอดทำไมครับปลูกคนเดียวเหรอพี่ไก่ครับปลูกคนเดียวแต่ว่าได้2ชนิดนะครับใช้กระถางใบเดียวนะครับถ้าเราดูนี่รูปแบบครับรูปแบบจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะครับก็ดีของแบบนี้คือว่า1เราปลูกรดน้ำครั้งเดียวได้2ชนิดรดข้างบนข้างล่างก็ได้อานิสงส์ไปครับผมจุดที่2นะครับเป็นการปลูกผักนะครับไฮโดรโปรดิกนะครับอันนี้เราจะไม่ใช้ดินแต่เป็นผักไร้ดินค่ะคือระบบหลักๆคือจะมีน้ำหมุนตลอดนะครับแล้วก็เราจะมีตัวอย่างให้ดูมันมีชุดเล็กอีก1ชุดนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ค่ะนะครับจุดต่อไปนะครับนะครับอันนี้เป็นแก๊สชีวภาพเราได้ออกแบบแล้วก็นำวัสดุของความหมายคือปุ๋ยคอกมูลสัตว์ที่เหลือเรานำปุ๋ยคอกที่เหลือเรานำมาบรรจุนะครับแล้วก็มาใส่ถังใหญ่นี่ถังหมักประมาณ15วันถึง20แล้วก็จากนั้นมาถังเก็บนี้เราก็สามารถเปิดใช้ได้ค่ะเป็นเตาเผาน้ำส้มฟันไม้นะครับท่านผู้ชมถ้าดูแล้วเราจะนำเศษไม้ที่เหลือจากการตัดแต่งกิ่งนะครับไม่ว่าไม้อะไรเราสามารถก็เศษตัดแต่งต้นไม้รอบๆทั้งอนาบริเวณมหาลัยเนี่ยครับผมเรานำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อได้ไม่ทิ้งครับแล้วก็เปลือกผลไม้พวกนี้ใช้ได้นะครับแล้วเราก็มาเผาเสร็จแล้วก็จะมีได้น้ำส้มควันไม้นะครับถ้าเราดูเรานำไปใช้ไล่มะเร็งนะครับแทนพวกสารเคมีต่อไปตัวนี้เป็นแพะนี่เป็นแพะของความหมาลัยเราได้ผสมเป็นแพะเนื้อแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มาแล้วก็นำมาเลี้ยงแล้วก็ผลผลิตของแพะบอกว่ามันถ่ายลงข้างล่างด้านล่างผมจะเลี้ยงไข่ไก่ไว้เพื่อมันมาคุ้ยเกี่ยกลับโครงอัตโนมัติเราไม่ต้องใช้แรงงานคนครับผม
ทีนี้พอทิ้งไว้สักเดือน2เดือนเราก็พอไปใส่แปลงพืชได้จุดต่อไปค่ะพี่ไก่เครื่องบดใบปาล์มนะครับอันนี้บดใบปาล์มแล้วก็เพื่อเป็นอาหารสัตว์แล้วก็พวกกิ่งไม้ใบไม้เราบดเพื่อไปทำปุ๋ยหมักเดี๋ยวเราจะไปเจอกองปุ๋ยหมักอีกกองปุ๋ยหมักอีกครับค่ะด้านหลังที่เห็นนั้นเป็นสวนปาล์มครับผมแต่ทำไมเราต้องเอาอะไรปิดเขาไว้แบบนั้นคะพี่ไก่ที่รอบต้นปาล์มใช่ไหมใช่ใช่เนื่องจากต้นปาล์มมันยังมีต้นเล็กอยู่เราเอาตะข่ายล้อมไว้เพื่อว่าป้องกันเป็ดมันจะกินใบนะครับอ๋อเราเลี้ยงเป็ดในสวนปาล์มครับผมทำไมคะเรามีเทคนิคอะไรถึงเลี้ยงเป็ดในสวนปาล์มเราเพื่อเปรียบเทียบนะครับการใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยเคมีค่ะมันจะแบ่งอยู่มี3แปลง3แปลงคือแปลงที่1ใช้ปุ๋ยเคมี 100% ค่ะแปลงที่2เลี้ยงเป็ดใช้ปุ๋ยแค่ 50% แปลงที่3เลี้ยงเป็ดไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตจุดต่อไปคือการเลี้ยงปลาดุกในกระชังนะครับอันนี้เราเลี้ยงวิธีการโดยทั่วไปเขาจะเลี้ยงในบ่อดินแต่ของเราจะปรับปรุงโดยการเลี้ยงในกระชังเพื่อหนึ่งสะดวกต่อการเราเก็บผลผลิตเวลาจะจำหน่ายเราก็สามารถยกขึ้นมาและใช้ที่ตักจำหน่ายได้จุดนี้คือเป็นพืชสมุนไพรไทยนะครับไว้รักษาโรคนะครับรวบรวมไว้นะครับมีพวกชุมเม็ดพวกนี้นะครับลิ้นกระบือรวบรวมไว้ทุกอย่างนะครับอันนี้เพื่อเป็นยารักษาโรคนะครับคุณผู้ชมคะจุดต่อไปเราอยู่กันที่จุดเรียนรู้ที่เรียกว่าการห่มดินครับผมทำไมถึงเรียกว่าห่มดินคะมีลักษณะอะไรยังไงมีประโยชน์ยังไงการห่มดินน่ะการห่มดินนั้นที่มาที่ไปหนึ่งการห่มเพื่ออะไรเพื่อให้ดินมันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับทีนี้เราเหลือวัสดุที่ว่าจากการใช้เช่นขุยมะพร้าวหญ้าใบไม้การห่มเราก็ห่มนะครับล้อไม่เป็นรูปโดนัทนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็เป็นหญ้าแห้งแล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็รดด้วยน้ำหมักชีวภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับมองจากแต่ละจุดยังไม่ครบทุกจุดนะคะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าที่นี่เขาขายความคิดขายความแนวคิดให้กับคนที่มาดูงานครับผมมีหลายคนไหมคะที่เขามาดูงานแล้วเขานำไปต่อยอดแล้วได้ผลจริงๆอ่ะมีหลายคนครับโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วก็นักศึกษาค่ะนะครับที่นำไปใช้กลุ่มหอพักแล้วก็เกษตรกรนี่ว่าเขาสนใจในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันได้ด้วยครับผมถือเป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำค่ะมาเที่ยวที่งานเกษตรแฟร์อย่าลืมมาที่แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยท่านจะได้เจอทั้ง15จุดแล้วก็นำไปปรับใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้สุดยอดเลยค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไก่มากๆขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายของรายการวันนี้ต้องบอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นสรุปรวบยอดกิจกรรมวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์2557ที่เตรียมพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านมาเยือนเมืองมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ช่วงท้ายอยากจะให้อาจารย์สุวิทย์เนี่ยได้ฝากประชาสัมพันธ์งานรวมถึงกิจกรรมหลักๆเห็นบอกว่ามีหลายหน่วยงานเป็นภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่มาร่วมแสดงสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าที่น่าสนใจในงานด้วยครับสำหรับวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์2557นี้นะครับเราจัดภายใต้แนวคิดเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจมั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากนิทรรศการของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่แสดงผลงานของเราแล้วก็ยังมีนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้ามาร่วมหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับสำนักงานประมงจังหวัดศูนย์วิจัยสัตวแพทย์นะครับแห่งภาคใต้แล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆอีกนะครับการแข่งขันและการประกวดที่สำคัญก็คือมีการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่10ถึง11นะครับในระหว่างที่มีงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์นะครับนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกรีดยางนะครับซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเขตหนึ่งครับแล้วเขาก็จะแข่งขันกรีดยางกันตอนค่ำค่ะนะครับให้บรรยากาศแบบใกล้เคียงความจริงมากที่สุดสำหรับการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ในปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยเองก็ต้องขอขอบคุณผู้อุปการะคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนให้การจัดงานครั้งนี้เนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับทั้งผู้สนับสนุนที่ให้ในรูปของเงินสนับสนุนแล้วก็ผู้สนับสนุนที่ให้ความกรุณาในการมาร่วมจัดงานกับเรานอกจากนี้ยังขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้
ให้ชาวบ้านให้คนบุคคลทั่วไปได้รู้ว่ายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับประจำปีของมหาวิทยาลัยครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวดีๆของรายการรอบรู้ถิ่นไทยกับงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ประจำปี2557 5-13 กันยายนนี้ณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ช่วงท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นำชมในวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมมาโดยตลอดสำหรับวันนี้น้องใหม่แล้วก็อาจารย์สวิทต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมทางบ้านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ